ที่ตำบลนาหัวบ่ออำเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนมพลตรีสามารถจินตสมิทธิ์ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่210พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการภารกิจการพลเรือนนะครับขุนพักดี210ลงพื้นที่สร้างการรับรู้ความเข้าใจและความมั่นใจเพื่อสู้ภัยโควิด -19 และแนะนำวิธีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19พร้อมกันนี้นะครับได้นำขบวนรถสายยันบรรทุกพืชผักเข้าช่วยเหลือซื้อพืชผักของเกษตรกรเพื่อนำไปประกอบอาหารเลี้ยงทหารกองประจำการตามโครงการทหารอิ่มท้องพี่น้องมีตังหลังเกษตรกรนะครับไม่สามารถนำผลิตผลออกไปจำหน่ายได้เพื่อแบ่งเบาภาระของประชาชนในพื้นที่ให้มีรายได้ซึ่งหน่วยนะครับได้ออกตระเวนรับซื้ออย่างต่อเนื่องมาเกือบเดือนแล้วนอกจากนี้ยังได้นำรถบรรทุกน้ำเข้าไปแจกจ่ายตามบ้านเรือนเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งด้วยThank you.